สวัสดีค่ะอยู่กับกุ๊กกูนั่นเองแล้ววันนี้นะคะเรากลับมาอยู่กับเกมมินิเวิลด์บล็อกอาร์ตกันอีกเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้ทุกคนจะเห็นได้ว่านี่เลยกุ๊กกูเนี่ยได้สร้างห้องนะจะเรียกว่าสร้างบ้านก็ได้มีบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะและนี่ก็เป็นห้องส่วนตัวนั่นเองนะคะและนี่เห็นไหมเรามีเตียงด้วยแล้วก็มีพรมสีขาวๆนุ่มนิ่มแบบนี้นะอยากรู้ว่าทำเตียงทำยังไงแล้วมีพรมสีขาวสวยๆแบบนี้จะทำยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปดูกัน สวัสดีครับอยู่กับไดโดน้อยกันอีกเช่นเคยและ EP นี้เราจะพาทุกคนชมบ้านของไดโดน้อยนั่นเองหลังจากเสียเวลาในการทำมาหลายคืนเลยตอนนี้เราก็มีบ้านโชว์ให้ทุกคนได้ดูกันแล้วและมาดูกันดีกว่าว่าบ้านของไดโดน้อยตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราจะพาทัวร์บ้านกันเลยเริ่มจากหน้าบ้านกันเลยนะคะนี่คือประตูด้านหน้าบ้านของเรานั่นเองแล้วก็จะเห็นได้ว่าเราเนี่ยมีกระจกอยู่ด้านหน้าด้วยนะซึ่งกระจกตัวนี้เนี่ยก็สามารถทำได้จากทรายเอามาเข้าเตาหลอมนั่นเองซึ่งจะทำให้เราเนี่ยได้มองเห็นวิวทะเลกันแบบชัดๆทั้งในตอนเช้าแล้วก็ตอนกลางคืนเจ๋งมากใช่ไหมถ้าออกมาจากหน้าบ้านเราก็มีบันไดหินที่สามารถลงไปจับปลาได้จากตรงนี้ด้วยพลาดไปนิดหนึ่งนะตกลงไปนิดหน่อยแต่เราก็ยังว่ายน้ำได้อยู่นะเป็นบันไดหินนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องของผมนั่นเองแต่ว่าตอนนี้ทุกคนอาจจะเห็นข้างนอกแบบดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เดี๋ยวเราค่อยมาตกแต่งกันใหม่แล้วกันเอาเป็นว่าวันนี้เราจะพาทัวร์คร่าวๆก่อนเดี๋ยวเราเข้าไปดูในบ้านกันเลยข้างในบ้านตรงนี้เหมือนเป็นล็อบบี้แล้วกันนะแต่ตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีของอะไรมากนะคะก็จะมีเป็นของใช้หลักๆที่อยู่ในกล่องเก็บแล้วก็มีเตาหลอมอยู่ตรงนี้ในส่วนห้องตรงนี้จะเห็นว่ามันคือเหมืองนั่นเองซึ่งไดโนน้อยเนี่ยขุดลงไปด้านล่างยังไม่ได้ไกลเท่าไหร่แต่ก็มีโครงการจะขุดต่อไปเรื่อยๆถือว่าเป็นเหมืองแร่ส่วนตัวที่เราสามารถจะขุดเมื่อไหร่ก็ได้ถัดไปก็เป็นห้องส่วนตัวของไดโนนั่นเองนี่เลยมีเตียงนุ่มๆแล้วก็มีพรมสีขาวแล้วก็ยังมีตู้หนังสือซึ่งตอนนี้ยังไม่มีหนังสืออะไรแต่ว่าวันนี้เนี่ยอุ๊ยไดโนเหมือนเห็นไก่มันลอยลงมายังไงก็ไม่รู้นะเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยนอกจากไดโนจะพาทุกคนทัวร์บ้านแล้วเนี่ยก็ยังจะพาทุกคนไปล่าแกะเพื่อที่จะได้ขนสีขาวมาทำเตียงนุ่มๆแบบนี้กันด้วยนอกจากนั้นถ้ามาตรงนี้ก็จะเห็นว่าจะมีห้องเก็บของซึ่งนายมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยเอาโคมไฟมาติดไว้ในห้องแบบนี้ได้ยังไงฉันจะติดใหม่เองเอาเป็นว่าตรงนี้แล้วกันห้องนี้เป็นห้องเก็บของซึ่งในกล่องเหล่านี้ก็จะมีของวัตถุดิบมากมายที่จะเอาไว้ใช้ดำรงชีวิตเดี๋ยวฉันจะพาทุกคนไปทัวร์บ้านซะหน่อยยังไงนายก็เฝ้าอยู่ในห้องนี้แล้วกันนะจากนั้นเนี่ยทุกคนจะเห็นเป็นทางเดินยาวๆแบบนี้ตรงนี้เนี่ยเป็นทางลับใต้ดินที่เชื่อมต่อระหว่างบ้านของไดโนไปจนถึงตรงกลางแมปเลยซึ่งทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเดินอยู่ใต้ดินไม่ว่าจะเป็นเวลากลางคืนหรือว่าจะเป็นเวลากลางวันก็ทำให้เราปลอดภัยจากพวกสัตว์ประหลาดที่อยู่ด้านนอกได้และตรงนี้ก็เป็นห้องเล็กๆที่เอาไว้คราฟของเพราะว่าตรงนี้เนี่ยคือทางออกนี่เห็นไหมล่ะเข้ามาอยู่ใจกลางแบบเลยโอ๊ะไหนจะเข้ามาไม่ได้นะนี่มันขี่หมาป่าจริงๆเหรอเนี่ยเรียบร้อยเห็นไหมล่ะตรงนี้เนี่ยอยู่ห่างออกมาจากบ้านเยอะมากๆเลยนะ
แต่ฉันสามารถที่จะเดินมาได้โดยที่ไม่ต้องกลัวอะไรเลยเป็นความคิดที่เจ๋งใช่ไหมและนี่ก็คือการทัวร์บ้านคร่าวๆในตอนนี้แล้วนะต่อไปเราจะพาทุกคนไปล่าแกะเพื่อที่จะได้ขนสีขาวมาทำเตียงนุ่มๆกันลุยเลยตกลงไปฉันต้องตายแน่ๆเฮ้ยนี่มันเป็นความเสี่ยงจริงเลยเอานะฉันทำได้ฉันขึ้นมาถึงยอดแล้วมาข้าแกะกันเลยเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปเจ้าแกะโอเคขึ้นมาขนาดนี้แล้วควรจะมีมากกว่านี้สิจะน้อยไปไหมล่ะเอาละเจ้าแกะฮึบมันเทศกาลฆ่าแกะนี่นะเจ้าแกะหายไปแล้วเยี่ยมฉันได้ขนสีขาวมาแล้วโอเคคือแกะจริงๆด้วยเอ้ยแกะเจ้าแกะมานี่ก่อนมีแกะสีดำด้วยเอ๋ทำไมอยู่ดีถึงกลายเป็นสีขาวนะได้เป็นแกะสีดำมานี่คืออะไรกันนะโอ๊ะใกล้จะมืดแล้วแย่แล้วล่ะวิ่ง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 ทางนี้หรือเปล่านะแย่แล้วได้ยินเสียงพวกมันแล้วบ้านฉันบ้านฉันในที่สุดฉันก็ถึงบ้านเยี่ยมประตูบ้านก็เปิดเอาไว้ด้วยแล้วนะปิดอึ๊บเยี่ยมไปเลยในที่สุดฉันก็มาถึงบ้านจนได้ในที่สุดฉันก็กลับมาถึงบ้านอย่างปลอดภัยวู้ภารกิจสุดท้ายของเราก็คือการทำเตียงยังไงล่ะและนี่คือเหตุผลที่ฉันเข้าไปล่าเจ้าแกะพวกนั้นได้เตียงมาแล้ววู้บวู้บฉันก็จะเอาเตียงวางลงตรงนี้เรียบร้อยเป็นไงล่ะตอนนี้ฉันก็มีเตียงแล้วเย้ yeah! เป็นไงล่ะตอนนี้ฉันมีเตียงแล้วก็ห้องนอนอันแสนสวยของฉันว้าวดูวิวนั่นสิสุดยอดไปเลยใช่ไหมเป็นยังไงบ้างล่ะวันนี้ทุกคนสนุกกันหรือเปล่า
วังว่าคงจะชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เป็นกำลังใจให้ไดโนด้วยล่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ติดตามตอนต่อไปบ๊ายบายชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามที่ปุ่มแดงๆด้านล่างด้วยกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆของพี่กูนะ